ท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้เป็นโอกาสที่บรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจจะปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยการปฏิบัติพระกรรมฐานขอบรรดาทุกท่านตั้งใจทำเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยที่สุดตั้งเป็นกำลังใจไว้ก่อนว่าเราต้องการพระนิพพานถ้าหากว่าบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายสงสัยว่าเวลานี้พระอริยเจ้ามีอยู่หรือไม่บางทีอย่าสงสัยว่าเขาลือกันว่าไม่มีพระอริยเจ้าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ลองฟังคติของสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วรูปหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้พาบรรดาท่านพุทธบริษัทไปที่วัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปพบหลวงพ่อคำแสนใหญ่ท่านเป็นพระครูอะไรอาตมาไม่สนใจได้ปรารภกับท่านได้กล่าวเป็นวาจาเป็นกำลังใจไว้ส่วนหนึ่งว่าเครื่องยาดีมีอยู่ถ้าเราใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้องก็รักษาโรคหายที่ท่านปรารภให้ฟังอย่างนี้เราพูดกันถึงเรื่องความเป็นพระอริยเจ้านี่แสดงว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ไร้ผลถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระโยคาวาจรทั้งหลายผู้ตั้งใจมาปฏิบัติความดีถือคติอันนี้ไว้ถ้อยคำอันใดที่หลวงพ่อคำแสนวัดสวนดอกกล่าวก็จะได้มีประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ไปอีกคำแสนหนึ่งวันนั้นไป200,000หลวงปู่คำแสนวัดสวนดอกออกจากนั่นแล้วไปหาหลวงปู่คำแสนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เรียกกันว่าคำแสนเล็กก็คุยกันถึงเรื่องความเป็นพระอริยเจ้าท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติให้เข้าถึงพระโสดาบันแล้วก็เหมือนกับเข้าถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เป็นทางที่วิ่งเรียบนี่คติของพระคุณเจ้าทั้งสองนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะลองใช้ดูบ้างบางทีจะเกิดผลเพราะว่าเวลานี้คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้สิ้นสูญไปจากประเทศไทยธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสไว้ยังมีครบถ้วนบริบูรณ์การตั้งใจเพื่อเข้าถึงพระนิพพานไม่ใช่สิ่งเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทและอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการตั้งเจตนาเข้าไว้ที่เรียกกันว่าอธิษฐานบารมีถ้าหากว่าเราตั้งใจไว้จริงๆไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็สำเร็จหมดวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็คงเสร็จพรุ่งนี้ไม่เสร็จเดือนนี้ไม่เสร็จเดือนหน้าก็คงเสร็จเดือนหน้าไม่เสร็จปีหน้าก็คงเสร็จปีหน้าไม่เสร็จชาติหน้าก็คงเสร็จถ้าเราทำเพิ่มเติมไว้เรื่อยๆมันก็ต้องเสร็จตรงได้ดูน้ำตาลที่ก็รองไว้จากยอดตาลมันหล่นลงมาทีละหยดละหยดน้อยๆแต่ถ้าว่าสามารถทำกระบอกน้ำตาลที่ใหญ่ได้ยาวให้เต็มได้ชั้นใดแม้ความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่มอบให้แก่พวกเราพุทธบริษัทก็มีสภาพเช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะไปพระนิพพานเราเริ่มต้นกันตรงไหนเรามาเริ่มต้นกันตรงพระโสดาบันนี้ดีไหมเราจะไปหวังเรื่องฤทธิ์เรื่องเดช เรื่องคุณธรรมวิเศษคือที่เรียกรู้ว่าญาณต่างๆเลยความจริงถึงแม้ว่าบรรดาท่านทั้งหลายจะหวังอาตมาก็ไม่ค้านเพราะว่าเป็นความปรารถนาของท่านแต่ว่าที่มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราเป็นพระโสดาบันเราก็ไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะตายสักกี่ตายก็ตามทีเราจะไม่ไปสู่อบายภูมิจะวนอยู่แค่ความเป็นเทวดาหรือพรหมหรือเป็นมนุษย์อย่างช้าที่สุดเราเกิดเป็นมนุษย์อีก7ชาติเราก็เป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานได้ถ้ามีกำลังใจอย่างกลางแล้วก็เกิดอีก3ชาติเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานได้ถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งที่สุดเราก็เกิดอีกชาติเดียวเป็นมนุษย์ไปพระนิพพานได้นี่การทำใจเข้าถึงพระโสดาบันชื่อว่าเป็นการผ่อนคลายความเกิดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดแล้วชราปิทุกขาความแก่มันก็ตามเข้ามาสร้างความทุกข์ให้เกิดวรณัมปิทุกขังความตายเตือนตามเข้ามาอีกโศกะปริเทวทุกขโทมนัสความเศร้าโศกเสียใจมันก็ตามเข้ามาและความพลัดพรากจากของรักของชอบใจมันตามมาต้องบริหารร่างกายต้องบริหารความเป็นอยู่ของครอบครัวมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเรื่องของความทุกข์นี้มีอะไรบ้างจะขอยกไว้ก่อนจะขอเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรที่พูดถึงความเป็นพระโสดาบันมาพูดให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังว่าพระโสดาบันทรงอารมณ์อย่างใดไว้ได้ถ้าเรารู้อารมณ์ของพระโสดาบันแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ก้าวเข้าไปถูกเดินเข้าไปตรงทางแล้วก็พยายามเดินให้เข้าจุดหมายปลายทางให้ได้ให้เข้าไปถึงให้ได้เราเดินไม่ถอยหลังสิอย่างเดียวดูแต่เต่าขาสั้นยังสามารถแข่งขันกับกระต่ายได้เพราะอะไรเพราะว่ากระต่ายมีความประมาทถือว่าตัวเองวิ่งเร็วกว่าเต่าไปนอนหลับกลางทางเต่ารู้ตัวเองว่าเป็นคนที่มีขาสั้นเดินช้าแต่ว่าตั้งหน้าตั้งตาเดินในที่สุดเต่าถึงจุดหมายปลายทางกระต่ายไว้วางใจความสามารถของตัวเองมากเกินไปเลยไม่ถึงปลายทางแพ้เต่านี่พวกเราก็เหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราถือปฏิปทาแบบเต่าคือว่าไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสอนไว้ไม่เกินวิสัยสำหรับเราค่อยทำค่อยไปค่อยเดินค่อยไปมันก็ใกล้เข้าไปทุกทีตอนนี้จะพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันที่ทรงไว้ให้ฟังท่านจะรู้สึกว่าง่ายตามแบบฉบับในคำสอนท่านบอกว่าพระโสดาบันทรงคุณธรรม4ประการครบถ้วนแล้วก็แถมมาอีกนิดหนึ่งสำหรับพระอาจารย์บอกว่าพระโสดาบันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ความจริงคำว่าพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เราตั้งไว้ก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันฉะนั้นเรื่องนี้ก็จึงเป็นของไม่แปลกการตั้งใจไว้ว่าเราจะปฏิบัติเพื่อเข้าพระนิพพานตั้งใจไว้อย่างนี้และก็ปฏิบัติตามแนวทางที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจัดว่าเป็นหัวหาดสำคัญที่หลวงพ่อคำแสนวัดดอนมูลอำเภอสันกำแพงท่านบอกว่า ถ้าถึงเป็นพระโสดาบันแล้วเราก็เข้าทางซุปเปอร์หมายความว่าการเป็นสกิทาคานาคาพระอรหันต์เป็นของไม่ยากอย่างนี้เราจะเห็นว่าในวิสุทธิมรรคท่านก็เขียนไว้ว่าได้พระโสดาบันในที่นั่งอันใดเราควรทำใจของเราในที่นั่งอันเดียวนั้นให้ถึงอรหัตผลที่แสดงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลถ้าเราทำใจของเราเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันนี่การที่จะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต่อไปเป็นของไม่ยากนี่การทรงอารมณ์โดยกำลังใจของพระโสดาบันที่ว่ามีสี่อย่างในมีอย่างนี้คือหนึ่งกำลังใจมั่นในคุณของพระพุทธเจ้ามั่นอยู่ในคุณของพระธรรมมั่นอยู่ในคุณของพระสงฆ์ไอ้คำว่ามั่นในที่นี้ก็หมายความถึงว่าคำสั่งสอนใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนแล้วเราจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วยอมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าเรามั่นทั้งพระพุทธและพระธรรมด้วยทั้งสองรายการด้วยกันที่มีความเคารพจริงใจในด้านของพระสงฆ์นี่หมายถึงพระอริยสงฆ์คือพระสงฆ์ที่ไม่เมาหรือไม่ยุ่งอยู่กับโลกธรรมถึงแม้ว่าท่านจะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะพระมหากษัตริย์ทรงถวายแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขอย่างนี้เราบูชาได้คำสอนอันใดที่ท่านถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าคำสอนอันนั้นเราปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างนี้ชื่อว่ามีความเคารพในพระสงฆ์แบบมั่นคงการเคารพเราต้องปฏิบัติตามนี้นี่เป็นอันว่าพระโสดาบันทรงคุณความดี3รายการไม่ครบถ้วนแล้วนอกจากนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวบอกว่าพระโสดาบันทรงคุณธรรมพิเศษอีกอย่างหนึ่งถ้าฆราวาสก็ทรงศีลห้าไว้ครบถ้วนไม่ยอมให้ศีลห้าขาดถ้าเป็นเณรเป็นพระก็ทรงศีลเฉพาะของท่านในฐานะของท่านไว้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ความจริงคุณธรรมประเภทนี้มีเท่านี้เองพระโสดาบันสำหรับอารมณ์ที่จับพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้วเพราะว่าเราตั้งใจไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันคือเริ่มเจริญพระกรรมฐานเราตั้งใจไว้เลยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนี่เป็นของง่ายจริงๆนี่ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจะเห็นว่าโอ้โหกำลังใจแบบนี้เป็นของยากจะขอพูดในการต่อไปเรื่องการขึ้นต้นเราก็ต้องขึ้นจุดจบไว้ก่อนหมายความว่าเราจะจบตามจุดแรกที่เราจะเข้าถึงคือพระโสดาบันจึงได้เลือกเอาคุณธรรมของพระโสดาบันเข้ามาตั้งไว้ก่อนเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะเข้าถึงน่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วมีอะไรบ้างแล้วก็จะได้วัดกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทรู้ว่าพระโสดาบันที่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าดีถ้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องเกิดในอบายภูมิทั้งสี่และการวนเวียนระหว่างความเกิดก็เกิดระหว่างความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือพรหมความจริงก็ไม่หนักนักรู้สึกว่าสบายมีจุดหมายปลายทางนี่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายว่าจะทำยังไงล่ะเราจึงจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยมีใจมั่นคงในคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มั่นใจในพระสงฆ์นี่ก็เป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทใช้เหตุใช้ผลก็แล้วกัน ถ้าเราเป็นคนมีเหตุเราเป็นคนมีผลพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลว่าการที่พระพุทธเจ้านำคำสอนมาสอนพวกเราเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่พระสงฆ์ท่านปฏิบัตินี่ว่าเฉพาะพระอริยสงฆ์นะบอกว่าพระโสดาบันนี้ใช้อารมณ์เพียงน้อยๆคือว่ามีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลห้าเป็นปกติเป็นพระโสดาบันได้แต่นี่ในระดับพระโสดาบันนี้ก็ยังมีราคะความรักสวยรักงามยังมีโทสะความโกรธยังมีโมหะความหลงยังมีโลภะความโลภคือความอยากรวยแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรยากนี่รู้กำลังใจของพระโสดาบันไว้ว่ายังมีผัวมีเมียกันได้ยังรวยได้ยังโกรธได้และแถมยังเจ็บใจผูกโกรธก็ยังได้ยังหลงว่าอะไรต่ออะไรเป็นเราเป็นของเรายังมีอยู่แต่ว่ามั่นอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูคืออยู่ในขอบเขตของศีลความรักเรารักอยู่ในขอบเขตของศีลไม่ทำกาเมความโลภเรารวยอยู่ในขอบเขตของศีลโดยไม่คดไม่โกงใครความโกรธเราโกรธได้แต่ว่าไม่ทำอันตรายใครไม่ฆ่าใครให้ตายอื่นที่ว่าความหลงยังมีก็เพราะว่ายังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธนี่จัดว่าเป็นตัวหลงแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลไม่มีอะไรยากบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามใคร่ครวญดูให้ดีไม่ยากเลยการทรงศีลนี่เป็นของธรรมดาจริงๆคำว่าศีลแปลว่าปกติเราสร้างอารมณ์ใจของเราให้ปกติเท่านั้นก็เป็นผู้มีศีลและอารมณ์ใจของเราจะปกตินี่ผลมันจะมีได้ต้องอาศัยเหตุเพราะว่าในพระพุทธศาสนาเมื่อเวลาจะเทศพระพุทธเจ้าอาศัยเหตุกับผลเป็นสำคัญแต่เหตุไม่มีผลไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีผลจะมีเหตุไม่ได้สองอย่างนี้เป็นของคู่กันต้องครบถ้วนบริบูรณ์นี่ศีลที่เราจะมีขึ้นมาได้ครบถ้วนเป็นปกติไม่บกพร่องก็ต้องอาศัยมีเหตุคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารเอาแค่สองตัวเท่านี้แหละพระโสดาบันหรือว่าจะขยับขึ้นไปทีให้มันละเอียดขึ้นไปก็เรียกว่าเรามีหิริและโอตตัปปะอีกสองเหมือนกันหิริความละอายต่อความชั่วโอตตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วมันจะเกิดขึ้นจะสร้างความเดือดร้อนนี่อย่างนี้ความจริงไม่ใช่พระโสดาบันแล้วย่องเข้าไปถึงพระอริยเจ้าชั้นสูงแต่พระโสดาบันก็มีหิริและโอตตัปปะแบบเพลาๆได้ไม่หนักนักความจริงคำว่าหิริและโอตตัปปะทั้งสองรายการนี้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานี่เทวดาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องหอกไปหอกมาเสมอเทวดาที่มีเนื้อมีหนังนี่ถมไปเทวดามีที่ไหนล่ะก็กำลังมีอยู่ที่ท่านนี่กำลังรับฟังนี่แหละท่านกำลังเป็นเทวดากำลังจะเป็นเทวดาหรือกำลังเริ่มต้นเป็นเทวดาบางคนก็เป็นเทวดาอยู่แล้วเป็นกันตรงไหนแปลคำว่าเทวดาเสียก่อนเทวดาแปลว่าประเสริฐนี่คำว่าประเสริฐเราประเสริฐกันตรงไหนนี่จะบอกว่ามายุ ให้มีความท่านนงในตนความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์แห่งความเป็นพระโสดาบันหรืออารมณ์ที่ทรงไว้เพื่อความเป็นพระโสดาบันเท่าที่พูดมาเวลาที่จะพูดมันใกล้จะหมดขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทกำหนดไว้ในตอนแรกก่อนว่าเราจะทรงศีลได้บริสุทธิ์ก็เพราะมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารหรือว่าถ้ามีอารมณ์สูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีหิริอายต่อความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลเพราะมันเดือดร้อนเวลานี้เวลาแห่งการพูดมองดูเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วต่อที่นี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกลมให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกเพียงเท่านี้เราเรียกกันว่าอานาปานุสติกรรมฐานเป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านของจิตเมื่อจิตรู้ลมเข้าลมออกแล้วก็ชื่อว่าจิตทรงสมาธิกำลังใจจะเกิดขึ้นการควบคุมอารมณ์จะมีขึ้นเราก็พิจารณาภาวนาได้